ครับผมสวัสดีครับ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 วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ยังอยู่ที่300ท่านอยู่โอ้โหมาไวแท้นะ300ท่านอยู่สวัสดีครับเดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อนนะครับผมสวัสดีคนที่1นะฮะไม่ทราบว่าเป็นใครเอ่ยแนะนำตัวด้วยกันเองนี่แหละ2แล้วอ่ะครับโอเควันนี้ขออภัยด้วยนะพวกเรามาสายประมาณ10นาทีได้ว่ามีธุระนะครับวันนี้เราไลฟ์ครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับ13และ10 14 14 14ใช่วันนี้เราไลฟ์ครั้งที่14นะครับกับทีม Bubble Bomb เหมือนเดิมนะครับก็ทันแล้วร้อยท่านฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้พวกเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับไลค์กดแชร์กดหัวใจเป็นกำลังใจให้พวกเราเล็กๆน้อยๆครับผมวันนี้ก็สอบถามพูดคุยกันได้เหมือนเดิมวันนี้ช่างกิจก็จะเป็นคนตัดผมสาธิตให้พี่น้องได้ดูนะครับครับผมนะฮะก็มีพวกเราเหมือนเดิมช่างกิจช่างบอมช่างเก่งช่างลีโอครับนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามดูกันว่าเราจะมาไลฟ์ทรงผมอะไรวันนี้เราไลฟ์ทรงผมนะชื่ออะไรนะกิจก็จะเป็นเฟดมากกว่าแต่ว่าด้านบนคือหยิกหยิกมากๆคือในแบบนี้ค่อนข้างจะเป็นผมธรรมชาติใช่ครับนะครับแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับเราก็เลยเห็นว่าเอ๊ะน้องในแบบคนนี้น่าสนใจใช่ครับนะครับเพราะว่ามีความยากใช่มากๆเลยนะครับในการตัดทรงผมของเขาให้ดูเท่ใช่ใช่นะก็สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาเท่อยู่แล้วเราเท่ขึ้นไปอีกเท่ขึ้นไปอีกเพราะว่าเราแบบเราที่เลือกมาจริงๆเราเหมือนเครื่องปรุงเครื่องปรุงเราเหมือนเครื่องปรุงที่ทำให้ลูกค้าแต่ละท่านหล่อนะครับวัตถุดิบดีแล้วใช่ครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้พวกเราทีม Bubble Bomb ด้วยนะครับสวัสดีจ้าช่างกิจโอ้โหสวัสดีครับโอ้โหเนี่ย FC เราตลอดสวัสดีครับพี่สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับโคมโหนี่แกน่ารักของเราลีโอเข้าไปเดี๋ยวพี่พูดเองน่ารักน่ารักของเราตลอดเข้ามานะน่ารักของเราตลอดสวัสดีครับนี่น้องลีโอนะครับผมช่างบอมก็อยู่หลังฉากไปก่อนนะครับทักทายก็ตอนนี้ก็อยากรู้ว่าแต่ละจังหวัดเริ่มร้อนหรือเปล่าครับผมนะครับเพราะว่าที่อิสรภาพร้อนมากใช่นะครับก็พิมพ์บอกพวกเราได้นะฮะบอกได้กดหัวใจให้พวกเรากดแชร์เข้าไปใน Facebook ของทุกคนนะครับตอนนี้ขณะนี้เราดูกันที่แฟนเพจของ Bubble Ben นะครับนะครับตอนนี้เราดูที่แฟนเพจของ Bubble Ben อยู่นะครับก็คือจะเป็นทีมไลฟ์สดมี3ทีมนะครับเราก็เป็น1ทีมในนั้นใช่ครับทุกวันพุธทุกวันพุธพวกเราจะมาทุกวันพุธขยับเวลาไปใช่ใช่แล้วมาเร็วขึ้นมาเร็วขึ้นนะ2 ทุ่มเพราะว่าก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะสะดวกในเวลานี้อาจจะสะดวกบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าพวกเราเริ่มไลฟ์สดเปลี่ยนเวลาแล้วก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันแชร์บอกไป2 ทุ่ม2 ทุ่มนะครับตอนนี้จะยึดเป็น2 ทุ่มแล้วตอนนี้กี่คนแล้วครับพี่วังตอนนี้อยู่ที่30 คนขึ้นไปเรื่อยๆแล้วสัก50 คนดูเดี๋ยวเราเปิดสวัสดีครับหลายๆท่านนะครับคนที่เข้ามาใหม่สวัสดีครับโอ้โหกาฬสินธุ์พายุครับกาฬสินธุ์พายุข้าวเป็นฝนใช่ไหมใช่เพราะว่าที่กรุงเทพก็ฝนฤดูร้อนอายุก็ดูร้อนที่กรุงเทพก็มีเรื่องของฝนตกแดดออกด้วยครับนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพใช่เป็นสิ่งสำคัญนะครับวันนี้ก็จะมาสาธิตทรงผมที่มีชื่อว่าอะไรนะทรงผมชื่ออะไรชื่ออะไรข้างบนจะเจ็บหน่อยทำไมผมหยิกนี่อะไรผมขอโทษแทนน้องโบด้วยนะครับเชียงราย39 องศานะครับโอ้โหเชียงรายร้อนมากนะร้อนเลย39 องศานี่ถือว่าร้อนมากนะอ๋อพี่นัทพงศ์บอกว่าพายุลูกเห็บพายุลูกเห็บนะเดี๋ยวเราจะคุยกันอีกสัก5 นาทีแล้วกันครับนะครับแล้วเดี๋ยวครับผมสวัสดีครับพี่น้องอิสรภาพสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับภาพชัดเจนไหมภาพชัดเจนกดอะไรดีกดหัวใจสีเหลืองให้พวกเราแล้วกันนะถ้าภาพเสียงชัดเจนกดหัวใจสีเหลืองให้พวกเราหน่อยครับครับนะเป็นขวัญและกำลังใจให้กับช่างกิจครับเพราะว่าวันนี้ช่างกิจก็ใส่เสื้อสีเหลืองด้วยซึ่งเป็นสีประจำร้านเรานะฮะเสื้อสวยเห็นบอกแฟนว่าซื้อตัว300แต่น่าจะเป็น1,000 บาทนะประมาณโอ้ดูทรงแล้วต้องเห็นกันทีละ300บอกแฟนเท่าไหร่นะน่าจะ300 กว่าบาทแต่ผมเห็น
เห็นผ่านตาน่าจะ 1,500 หรือ 2,000 แน่นอนน่าจะมีแลกกันคนละหมัดก็แล้วกันล้อเล่นตัวสีดำหนาวสุดร้อนสุดใช่ครับก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับสำหรับชาวเชียงใหม่นะครับทางภาคเหนือเชียงรายเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงรายนะครับภาคเหนือก็ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเปิดตัวนายแบบละครับนะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกคนอีกครั้งที่มาเป็นกำลังใจให้เราตลอดนะครับเสมอมาเสมอมาเสมอมาแล้วเราเปิดตัวนายแบบเลยดีกว่าเปิดเลยดีกว่าอ่ะนายแบบชื่ออะไรกิจต้องเป็นคนพูดละก็เป็นน้องรุ่นน้องคนหนึ่งใช่ครับน้องยีซึ่งก็เรียนที่โรงเรียนแถวๆนี้เดี๋ยวผมจะบอกตอนแรกน้องยินเดินผ่านเราก็เห็นไงว่าเอ้ยทรงผมน้องได้เดินผ่านน่ารักซึ่งในไลฟ์เรายังไม่มีเลยใช่ก็สำหรับไลฟ์พวกเรานะใช่สำหรับไลฟ์พวกเรานะครับก็ยังไม่มีเลยเป็นครั้งแรกที่ยังไม่มีอ่ะเปิดตัวหน่อยเป็นคนผมหยิกครับน้องยีนใช่ครับกางเกงยีนนั่นเองยีนนะครับยีนเป็นคนผมหยิกมากแล้วก็วันนี้ที่เลือกมาก็คือเฟดด้านข้างเพราะว่าถ้าเราเห็นก็คือพวกคนผิวสีที่ต่างประเทศนักร้องใช่นักร้องแรปเปอร์อะไรน้องยีนสามารถถอดแมสได้เพราะว่าพวกเราใส่แมสละใช่น้องยีนถอดแมสได้อากิจนายโยแววแมสออกให้น้องหน่อยโอ้โหครับรอครับยินหล่อยินหล่อนะนี่จะเป็นคลื่นรูปใหม่นะครับอินไวอินไวเดอร์ทอยอันนี้ตายได้ยินยินเด่นยินเด่นยินได้ไหมยินได้ไหมยินได้ยินได้ครับนี่ยินได้ครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากก็น้องยินก็เป็นเรียนที่ทวีทาพิเศษนะครับซึ่งเป็นแฟนคลับร้านเราก็เยอะอยู่ชื่อริวยิทฮะริวยิทริวครับผมยีหรือยีเอเคเอเคเอลูยีนะครับสวัสดีครับสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ทุกท่านด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับผมคุณเลนนี่มาแล้วสวัสดีครับวันนี้เราเปลี่ยนเวลาไลฟ์สดเป็น2ทุ่มซึ่งบางท่านอาจจะไม่ทราบใช่ครับนะครับก็ฝากแชร์กดแชร์ด้วยฝากแชร์กันไปจะได้เข้ามาร่วมชมร่วมตอบคำถามถามคำถามอะไรต่างๆกับพวกเราอันนี้คุณไปรับใครไหมไม่ครับไม่ครับอ๋อไม่รับใช่ครับสวัสดีครับคุณสีครับคุณสีสวัสดีครับจากยโสสวัสดีครับยโสยโสเก่งพี่เก่งก็จะเป็นคนที่อ่านคอมเมนต์ทุกท่านด้วยช่วยกันนะครับผมอยากทราบอะไรพี่สกลสวัสดีครับพี่แฟนตัวยงด้วยเนี่ยแฟนตัวยงด้วยหล่อมากใช่ครับคุณนัทพลหล่อมากจริงนะน้องยีนของเรายีนนะครับยีนน้องยีนหล่อมากครับก็น่าใสนะฮะริวยีนริวยีนริวยีนยอดนะก็ตอนนี้คนดูก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแหละนะครับอาจจะลองได้แชร์กันไปหรือเปล่าวันนี้แชร์กันไปนะครับก็ฝากด้วยนะครับว่าเดี๋ยวทุกทีมก็อาจจะติดเวลามาไลฟ์กันสองทุ่มแล้วใช่มากขึ้นขยับเวลาแต่ว่าของพี่ฮาริสก็ยังคงเหมือนเดิมนะเวลาเท่าไหร่ก็สองทุ่มครึ่งเหมือนเดิมของพี่อาริสเหรอใช่อ๋อถ้าทีมพี่อาริสเดี๋ยวติดตามทางการเห็นได้เลยนะครับจะมีแจ้งอีกทีนึงตอนนี้ก็ติดตามกันติดตามกันในแฟนเพจได้แต่ของเราคือสองทุ่มของเราแน่ๆเลยเราภาพสองทุ่มนะครับใช่ครับย้ายเวลามาใหม่นะใช่ตอนนี้น้องกิจก็อยู่ในช่วงมันแบ่งผมเดี๋ยวผมขออนุญาตขยับกล้องหน่อยนะครับได้ครับลีโอจับกล้องไว้นะฮะเดี๋ยวพี่ดึงนะครับไปลีโอไปโอเคครับผมโอ้โหชัดแจ๋วมาถอดหัวเลยขยับถอดหัวขอเนาะโอเคนี่ฮะอันนี้ใครมาขาใหม่โอ้โหสุดยอดเลยก็เอานะอันนี้ก่อนอันนี้นะฮะกิจจะแบ่งผมนี่ครับให้น้องแบ่งผมก่อนครับก็คือเกียรติจะตัดเฟดก็แบ่งผมให้มันง่ายขึ้นครับเราก็จะทำงานเฟดได้ง่ายขึ้นเนาะแบ่งเป็นคนมีน้ำใจทำไมครับแบ่งอ๋อแบ่งผมนะแล้วถ้าไม่แบ่งผมอ่ะก็ไม่มีน้ำใจดิก็ไม่ได้กินงานเออนี่สุดยอดเลยครับใครมาจะตัดผมขออีกนิดนึง
อะไรอ่ะยอดแชร์ตอนนี้เยอะมากเลยทำไมแต่ไม่มีคนเปลี่ยนเลยฮะโอ้โหไอ้นี่ล้ำไหวนี่ล้ำหมดระวังแชร์ล้มตอนนี้ครับช่างกิจก็อยู่ในช่วงการแบ่งผมนะครับซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญนะสำหรับการที่จะเริ่มตัดผมครับผมเพราะว่าถ้าเราแบ่งผมดีเนี่ยเบสิกพื้นฐานถ้าเกิดเราแบ่งผมดีเราตัดขึ้นไปเนี่ยเวลาตัดเสร็จแล้วก็จะเกิดครับอันนี้ช่างกิจก็คือแบ่งตามเส้นเขาเรียกว่าลูกแก้วเลยตามขอบแบบของธรรมชาติของลูกตัวในแบบเลยนะครับจะเห็นว่าการแบ่งกิ๊บของเราค่อนข้างเรียบร้อยมากเดี๋ยวผมบุญให้ดูบุญไหมครับนะครับนี่ฮะความทุยเนี่ยคือกิ๊บจะแบ่งไว้ละนะครับเดี๋ยวผมรีบหมุนให้กิ๊บก่อนครับอ๋อโอ้ยรีบมากฮะในแบบอ้วกในแบบอ้วกนี่นะครับอันนี้ก็คือแบ็กบีดแบ็กบีดนะครับวันนี้กิ๊บจะใช้แค่2ตัวก็คือตัวแบ็กบีดกับตัวทีเบตใช่กิ๊บก็จะเลือกใช้แบ็กบีดนี่นะครับเริ่มด้วยเบอร์ศูนย์เลยครับโอเคครับจะสร้างขอบก่อนก็คือการคว่ำนะครับรบกวนขอท่านละหนึ่งแชร์นะครับจะได้ไว้ดูย้อนหลังได้โอ้ยขอบคุณครับสะดวกคือสวัสดีครับถ้าใครไม่สามารถจะดูได้ตอนนี้ก็แชร์ไปก่อนได้แชร์ไปก่อนแล้วย้อนกลับมาดูได้มาดูย้อนหลังกันได้แล้วดูกี่ร้องกี่พันรอบก็ได้ได้ได้ครับตอนนี้กิจทำอะไรอยู่ก็คือใช้แบตเตอรี่ตัวใหญ่เจาะขอบนะครับเพื่อจะเป็นระดับเฟดไว้เพราะว่าไอ้ส่วนข้างล่างอ่ะกิ่นจะน่าจะเป็นเบอร์ศูนย์ใช่ครับที่บอกกิ่นจะเป็นเบอร์ศูนย์หายเกลี้ยงไปเลยเกลี้ยงนะครับขยับให้กิ่นหน่อยนะครับก็คือมันจะทำให้การทำงานของเราเนี่ยการเฟดของเราเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็เป๊ะมากขึ้นนะครับโอ้ตอนนี้ขึ้นมาที่ร้อยท่านแล้วนะกิ่นโอ้ยขอบคุณมากครับขึ้นไปเรื่อยๆมาไวมาไวขอบคุณนะครับที่สละเวลาเข้ามาชมด้วยเฟอร์สรุปสวัสดีวัยรุ่นทุกคนสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่สละเวลาเข้ามาดูทีมอิสรภาพของเราครับผมนี่นะครับจะเห็นเลยว่าช่างกิ่นก็คือใช้เบอร์ศูนย์นะครับในการถ่ายด้านล่างออกไปนะครับทำเป็นขอบไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะใช้ตัวเก็บรายละเอียดทีนึงใช่ครับนะครับถ้าชื่นชอบกันก็กดหัวใจให้พวกเราได้นะครับผมอยากทราบอะไรถามมาได้นะเดิมไม่เดิมรอทุกคนรอทุกคนครับครับผมตั้งแต่ไลน์แรกเลยรอจากเลยครับผมนะอันแรกถือว่าเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เลยว่ายังไงก็ต้องย้อนไปแฟนแบบคนหนึ่งเลยมัตตสังไม่รู้อ่ะตอนนี้ก็ขึ้นมาที่122 120เกือบ130ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับโอ้บางท่านอาจจะไม่ทราบว่าพวกเราเริ่มไลน์แล้วนะครับถ้าใครเห็นก็ฝากแชร์ด้วยนะเป็นกำลังใจให้กับช่างกิจในวันนี้ขอบคุณครับเรียนแม็กกิจจริงๆถามว่าลักษณะเส้นผมสำหรับกิจในแบบนี้ยากไหมยากครับยากยากเพราะว่าคำถามแรกยากแต่ว่าผมจะบอกกับน้องยีนว่าเส้นผมอย่างนี้คือสวยมากนะใช่ครับเป็นเอกลักษณ์สำหรับพวกเรามากคือเราชอบชอบชอบเลยจริงๆคือเนี่ยสวยงามผมแบบนี้คือสวยมากอย่าไปโดนเพื่อนล้ออย่าไปสนใจอันนี้คือสวยมากอยากจะบอกครับคำถามแรกเป็นไงครับพี่เก่งโอ้โหเริ่มด้วยเบอร์โทรทำไงครับคุณตั้มเริ่มด้วยเบอร์โทรไม่ต้องถามว่าตั้มไหนอย่างพี่ธีรพงศ์บอกติดตามทุกความรู้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับก็คือลักษณะเส้นผมแบบนี้จะเฟดสวยมากใช่ครับจริงๆผมคล้ายกับคล้ายกับฝรั่งเลยนะใช่ใช่ภาษาชาติเลยใกล้เคียงกันจริงๆถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเรียกเคอร์รี่ใช่เคอร์รี่ก็คือการผมอยากส่งมาส่งแล้วมาส่งก็แล้วแต่เราสั่งแต่อย่างเส้นเสื้อกิ่นเนี่ยครับเกือบ2,000ก็มาอีกแล้วเลี้ยวไปแล้วเคอร์รี่ตอนนี้ดูพี่กิ่งครับพี่กิ่งทำอะไรครับตอนนี้ทำอะไรคือเคลียร์ความยาวด้านบนออกหน่อยครับทำไมถึงใช้วิธีคว่ำแบตเตอรี่ลงก็เพราะว่าถ้าเราถ่ายขึ้นมันอาจจะมีความสั้นมากเกินไปด้วยความผมมันหยักโศกนะครับมันจะม้วนใช่กิ่งก็เลยสร้างประมาณนี้ก่อนคือการถ่ายลงใช่ครับก็คือเป็นอีกหนึ่งเทคนิคสำหรับคนที่มีผมหยักโศกเห็นไหมครับว่ามันจะใช่ครับเห็นไหมครับว่ามันจะเรียบขอบคุณนะครับคุณพระสมุทรสิทธิพงษ์แชร์อยู่ขอบคุณนะครับไม่ใช่เหรอไม่ใช่ก็ขอบคุณนะครับตัดชมทีเดี๋ยวก็ตอบเลยตอบมือไม่บอกตลอดไม่บอกเลยครับผมโอ้ยไปครับไปไก่ตัวบันเริ่ม
หัวเราะเยอะๆไปหันกล้องนี่อีกบ้าเออนี่นะครับขอบคุณที่เฮ้ยตอนนี้ขึ้นมาเกือบ200ท่านแล้วนะกี่อ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับใช้เบอร์อะไรถ่ายลงครับเบอร์4ครับเบอร์4ครับอ่าที่เห็นที่เบอร์4นะฮะถ่ายลงครับครับที่โหนี่ชื่อพี่ใช่มั้ยที่ศิลปกรรมทรงผมไทยโอ้โหน่าจะเป็นชื่อร้านด้วยครับนี่นะครับคือก็ใช้ตัวที่เบสสวัสดีสบายดีนะครับพี่น้องสปป.ลาวสบายดีนะครับเป็นฐานแฟนคลับของพวกเราสบายดีตอนนี้พวกเรากำลังรับชมในช่องแฟนเพจของ Bubble Brain นะครับซึ่งสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ทุกคลิปครับผมไลฟ์สดเลยครับหรือจะแชร์ไว้ดูเองก็ได้ว่ากันได้เหมือนกันอันนี้ขึ้นไปที่จะ200ท่านแล้วครับคนดูขึ้นไปมากครับผมวันนี้ถือว่าตอนรับพวกเราได้ดีหรือว่าเราเร็วขึ้นก็เป็นไปได้เป็นไปได้นะอาจจะสะดวกแบบนี้ใช่ครับถ้าสะดวกสองทุ่มก็เป็นการปรับกลยุทธ์ทางก็ทางเพจขอความคิดเห็นในคอมเมนต์ดีกว่าถ้าเรามาสองทุ่มโอเคไหมครับถ้าเรามาเออใช่โอเคไหมโอเคไหมใช่ครับที่รับชมอยู่เพราะว่าที่เราเปลี่ยนเวลาก็เพราะเหตุนี้แหละแต่ส่วนตัวพวกเราก็คิดว่าโอเคนะสองเพราะว่าเราอยากให้สะดวกกันทุกฝ่ายใช่ครับทั้งพวกเราเองเราไม่มีปัญหาอย่างช้าเองเราอยากให้เพื่อนในครับร่วมเข้ามาดูกันครับพอเราไลฟ์เสร็จก็เป็นที่ไม่เกิน3ทุ่มครึ่งครับก็ถือว่าไม่ดึกจนเกินไปเพราะว่าจากลาวครับผมโอ้สบายดีครับสปป.ลาวครับสบายดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเจ้าอันนี้เหนื่อยนะออกมาเหนื่อยแล้วมาครับมากี่ทุ่มก็รอได้จ้าขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณน่ารักมากครับเราเสมออยากจะจริงนะครับอยากจะหอมแก้มสักทีนึงนะเป็นกำลังใจยากเลยครับผมพูดแล้วผมบอกนะครับตอนนี้เราก็ใช้แบตเตอรี่อะไรเอ่ยวันนี้คือใช้คีย์เบสขึ้นเร็วหน่อยเลยเพราะว่ากิจจะเก็บเฟสใต้ล่างให้เนียนที่สุดก็คือคีย์เบสก็คือแบตเตอรี่กันขอบใช่ครับก็คือมันละเอียดมากละเอียดมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ไม่ต้องใช้คือทำงานให้จบไปเลยใช่ครับนะเพราะจะไล่เฟสใต้ล่างเชื่อมอีกทีใช่ครับสวัสดีครับพี่น้องสปป.ลาวครับสบายดีเชื่อมแท้อะไรครับน้องเหลวน้ำตาลก็ได้ครับน้ำตาลครับน้ำตาลนี่ยังจะเอาอีกเหรอทรงผมแบบนี้มีข้อควรระวังอะไรบ้างครับข้อควรระวังขึ้นอยู่ที่ทรงมากกว่านะเออมากกว่าครับแต่ว่าวันนี้เฟสก็จะเน้นขาวใต้ล่างหน่อยถ้าสำหรับพี่บอมสำหรับช่างบอมผมคิดว่าไม่ควรใช้กันไกลฟันเยอะเออใช่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมอาจจะบางได้ทรงแบบนี้นะครับใช่สำหรับคนผมเส้นแบบประมาณนี้เส้นประมาณนี้นะครับใช้ได้นิดหน่อยพี่นะครับคงบอกว่าพูดแล้วอย่าลืมคำนะอย่าแจมน้องลีโอจัดให้เลยครับโอ้โหยากเลยอันนี้เป็นแบตเตอรี่ทำงานสะอาดมากอันนี้เป็นแบตเตอรี่เบตเตอรี่ตาเลี่ยนทีเบตรุ่นหนึ่งใช่ครับเป็นรุ่นแรกเลยอันนี้ไม่ได้เป็นดีไซน์แต่ทางตานะครับใช่ยังไงตาดิ้นหน่อยคือเราบางทีว่าคนใช้ใช่เราเอาคัสตอมเนี่ยเราบอกนะคัสตอมใช้จริงใช้นานเออวันนี้คนสงสัยอะไรครับคือวันนั้นแขวนเกะกะไงนี่แหละหักทิ้งเลยตัวนี้มันเกิดขึ้นมันดีที่ว่ามันไม่ติดคอทำไมอ่ะมันกินละเอียดถ้าละเอียดจะไม่ติดคอใช่ครับแล้วก็ดีกับการย่อยด้วยครับผมเอาสาระบ้างครับผมเอาสาระด้วยครับผมอ่ะเสร็จแล้ว1สเต็ปโอเคครับเรียบร้อยเย็นอันนี้ก็คือช่างกิจก็คือเจาะขอบไว้แล้วก็ใช้ขาวแล้วเดี๋ยวจะใช้แบตเตอรี่ตัวใหญ่ครับพี่บอลแบ็คดีทูเนี่ยในการเก็บเชื่อมเฟสแล้วครับผมนะครับเชื่อมเฟสขึ้นไปจากการเดากิจน่าจะไม่ได้สูงมากค่อนข้างไปทางสูงหรือเปล่าใช่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอุ้ยขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับโอเคนี่ครับอันนี้เบอร์อะไรครับเบอร์1นะครับแต่ว่ากิจปรับฟันเป็นครึ่งก็คือเบอร์ก็จะเป็นเบอร์1ครึ่งกลางครับผม
การของระดับเฟสที่เราสร้างไกด์ไลน์ไว้เห็นไหมครับถ้าเราหวีลงมันก็จะเป็นชั้นละที่เราเห็นเวลาตัดเฟดเราก็ใช้แปรงปัดนะครับเราก็คอยปัดเช็ดผมอยู่ตลอดได้นะครับเพราะว่าผมเนื้อผมมันค่อนข้างหยิกแล้วมันจะซ้อนกันนี่เราก็ปัดปัดลงเพื่อให้ดูงานของเรานะครับว่ามันโอเคหรือยังเวลาเราไถมันได้ตำแหน่งที่เราต้องการไหมครับผมไปไม่ขึ้นเลยขาวโอเคครับขอขาวหน่อยครับขอขาวเลยครับขอขาวครับตันลายแล้วโอเคไหมครับขาวยังครับโอ้ขาวหน้าแล้วขาวขาวขาวก่อนโอ้มีความสูงดีไหมเอ๊ครับขาวนะเอ๊ครับผมขาวเกลือมีคนถามพี่ๆเขาด้วยว่าถ้าเกิดว่าไฟระหว่างโอเคโอเคครับอะไรไหมกดเลขหนึ่งไหมผมหน่อยถ้าชัดแจ๋วทุกอย่างครับผมไฟเสียงภาพสมกับเป็นโปรดิวเซอร์ก็ได้กดหัวใจก็ได้ครับผมอันนี้กิ๊กก็จะให้เหลือความคุยด้วยนะครับแต่ว่าหลักๆก็จะเน้นเฟดด้านข้างแล้วโชว์ผมหยิกด้านบนเป็นเอกลักษณ์ของนายแบบใช่ครับแล้วก็ไถเก็บๆซ้ำๆนะครับนี่ให้มันพิมพ์ให้ละเอียดเราก็จะสร้างไกด์ไลน์เป็นชั้นเพื่อทำงานเฟดได้ง่ายขึ้นครับผมอย่างนี้นึกถึงแรปเปอร์ของอเมริกาก็ริวมอสตี้ป่ะใช่ใช่ครับถ้าผมอ่านถูกนะใช่ครับแต่ว่าริวมอสตี้ก็คือจะกึ่งไปทางเทปเปอร์มากกว่าก็คือใช่โครงการเฟดใช่ครับด้านข้างคือเป็นเทปเปอร์แต่ว่าลักษณะผมนี่คือเป๊ะเลยรู้สึกจะโลเฟดนะใช่ครับโลเฟดจะเป็นเทปเปอร์เทปเปอร์ด้านหลังแล้วผมข้างบนก็อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยสวยมากเพราะฉะนั้นเกดจึงบอกว่าถ้าคนมีผมที่อยากขนาดนี้ก็สามารถไว้แบบนี้ได้นะครับใช่คือไม่ว่าผมในรูปแบบไหนมันมีความเท่ของมันเองครับเพียงแค่หาทรงผมที่ใช่เท่านั้นเองพูดอีกแล้วถูกกินหมูปิ้งแล้วนี่หิวครับมันมีหิวตอนนี้ใช้เบอร์อะไรเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งครับอยากปรับฟันครับผมครับปรับฟันเป็นเบอร์หนึ่งอยากปรับฟันเมื่อไหร่เพื่อนเพื่อนเจอผมลูกค้าเจอลูกค้าผมหยิบเยอะครับไหมครับเออใช่เจอกันเยอะไหมเจอกันเยอะไหมใช่พอใจกับความเท่ของผมตัวเองนะใช่ครับเรามีของดีกับตัวเห็นว่าเราจะตัดทรงไหนอะไรยังไงให้มันเข้าใช่ครับกับบุคลิกและทรงผมของเราอันนี้กินใช้เป็นเบอร์2นะครับเบอร์2แต่ว่าปรับฟันลงสุดเลยนะเพราะว่าบาร์เบอร์เบนก็จะมีตามแก๊กปรับฟันลงสุดถ้าเราเห็นก็จะเห็น3ชั้นนะครับ1 2 3นะครับนะครับนาริโอใช่ครับแต่ถ้าอยากเห็น3ชั้นจริงไปไถฟันโลได้ครับโอ้โหได้เลยครับอะไรฮะอะไรฮะอ้าวถามท่านไงโอ้ถามท่านครับโอ้โหครับผมเตะเตะสายไฟผมครับแต่จริงนักเรียนไม่ชอบนะทำไมอ่ะหมูซ้อมชั้นเออได้ครับหมูแล้วซ้อมชั้นอีกไม่เรียนไม่เรียนพี่ป๊อปผมเจอทุกวันเลยครับโอ้โหการช่วยมานะครับสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีครับอาจารย์ตุ้ยนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่น่ารักมากครับพวกเราทุกคนเป็นนักเรียนนะจันตุ้ยของเราที่น้องสวปลาวก็ติดต่อจันตุ้ยได้เลยถ้าใครอยากได้อุปกรณ์ครับผมที่ไหนเอ่ยจันตุ้ยสอนตัดผมชายอยู่นะครับที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติครับที่ตรงโดกครับผมก็เ
โทรสักครู่ครับหนึ่งครับสักครู่ต้องหลายมือนะหลายมือนะคุณว่างคุณก็ไม่ดูแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขอห้าทีคุณเหมือนคุณแกล้งผมอ่ะนี่ครับผมมันก็จะเป็นชั้นชั้นชั้นขึ้นไปแต่ว่าเริ่มสวยแล้วแค่นี้ก็เริ่มที่จะสวยเห็นเงาเห็นชั้นของมันแล้วเดี๋ยวเราก็จะเก็บรายละเอียดต่างๆนานาเนี่ยก็จะเป็นทรงที่เราต้องการเล่นกิจให้เบอร์อะไรครับเป็นเบอร์หนึ่งครึ่งครับครึ่งครับเบอร์หนึ่งครึ่งแต่ว่าไม่ได้ปักฟันครับเป็นช่วงที่เราเชื่อมไว้ตั้งแต่แรกที่เป็นสามชั้นทีนี้จะเหลืออีกชั้นน้องโยก็จะเหลือสองชั้นครับเดินไม่ค่อยเหนื่อยละครับผมอันนี้มาเดินไม่ค่อยเหนื่อยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับทำคมบาดใจนะแล้วอะไรน้องโลขออนุญาตหายกันขออนุญาตหายครับผู้ก็หาเก็บไว้หาท้ายยิ้มเตรียมหัวเราะแล้วยิ้มหลานมาครับผมเองท่านนะที่นะท่านที่ไหนท่านไหนที่ชมอยู่นะฮะสงสัยอะไรสอบถามมาได้เลยเรายินดีตอบครับว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ขั้นตอนไหนใช้เบอร์อะไรยังไงสอบถามมาได้เลยแล้วพวกเรายินดีตอบมากครับใช่ครับแล้วสามารถดูย้อนหลังได้ด้วยใช่ครับแชร์ไว้เองก็ได้หรือว่าเข้าไปดูย้อนหลังที่ทำเพจหลักแล้วก็ไลน์แอดแบบเบนก็ได้ครับจะมีอยู่ในนั้นมีตั้งแต่พวกเราตั้งแต่ไลน์แรกถ้าใครแชร์แล้วก็เขียนโพสต์ไว้ได้ด้วยนะครับว่าย้ายเวลามาเป็น 2:00 น.แล้วนะฮะฝากแชร์เพราะว่าพวกเราย้ายเวลาเพราะว่าครั้งนี้กิจมาเป็นไลน์แรกนะครับตั้งแต่ทำมาก็คือย้ายเวลามาเป็น 2:00 น.แทนครับผมนี่กันนะฮะพี่น้องสปป.ลาวนะครับครับที่สนใจอยากซื้อแบตเตอรี่ก็สั่งได้ที่อาจารย์ตุ้ยนะฮะครับพี่เก่งโหลนะครับมหาวิทยาลัยแห่งชาติครับเบอร์โทร020ครับผม5511244ครับเบอร์โทรมาแล้วสำหรับใครที่อยู่อ๋อตอนนี้คุณบอมยุ่งเลยมือระวิงแล้วสปป.ลาวใช่ไหมพี่เก่งใช่ครับพี่น้องสปป.ลาวก็คือจัดตุ้ยเลยนี่เลยถ้าใครสั่งไปก็จะได้ตัวที่กิจใช้เลยนะใช่ตอนนี้โปรโมชั่นอยู่มากมายใช่ใช่ลองสอบถามไปได้เลยตัวแบ็กบีดนี่คือพี่น้องจากเพื่อนบ้านใกล้เคียงครับรอติดตามเร็วๆนี้อาจจะมีโครงการตัวแทนจำหน่ายตัวแทนจำหน่ายอ๋อเข้าขึ้นโอ้โหดีมากเลยนะแต่ว่าที่สปป.ลาวให้สั่งไปที่อาจารย์ตุ้ยได้เลยอย่างน้อยบาร์เบอร์เพนก็แพร่กระจายไปทั่วแล้วนะสำหรับช่างที่ใช้โอ้โหครับผมตอนนี้พี่กิจใช้เบอร์หนึ่งใช่ครับที่เราห้าขึ้นครับผมเป็นเงาๆครับผมเงาๆนะยอดครับสวยงามครับขอบคุณครับทำเองทำเองนะสวยเองแล้วไส้แตกนี่นะคือวิกฤตความสามารถคือไม่ต้องใช้อย่างลบเลยทำไมอ่ะโอ้โหสามารถลบขอบได้ไม่ต้องใช้อย่างลบเลยเสกไปเรื่อยๆเสกไปเรื่อยๆครับผมโอเคครับไม่น่าเล่นมันทายได้แต่ว่าอย่าลบพวกเราประหยัดใจก็พอใช่โอ้โหสุดยอดเลยครับพี่ใช้พี่ชัยประสิทธิ์ถามว่าแบตเตอรี่ใช้ได้กี่ชั่วโมงต่อชาร์จ1ครั้งสำหรับ4ชั่วโมงติดใช้ประมาณนั้นเลยครับโดยประมาณ4ชั่วโมง4ชั่วโมงได้แน่แต่ว่าก็ควรมีการสลับสลับเนาะบางทีใช้นานก็เหลือถ้าสลับนี่คืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะใช่อาจจะมากกว่านั้นใช่เพราะอันนี้อาจจะร้อน1ร้อน2ก็คือเรื่องระยะเวลาแบตด้วยอีกอย่างแล้วก็ช่วยรักษาตัวแบตเตอรี่ของเราด้วยให้มันคงโทนตัวเดิมเพราะว่าการที่เราเปิดแบบแช่อยู่นานๆอะไรเงี้ยครับมันก็ร้อนใช่เสื่อมสภาพได้ไวแล้วการยืดอายุแบตเตอรี่ใช่ใช่ใช่ครับคือหลักใช้น้ำมันครับน้ำมันครับรักษาเอาไว้อยู่มาแล้วนี่นะใช่ครับช่วยบอกว่าแบตเตอรี่ใช้ดีคมมากดีครับดีใช้เฟสสวยจริงๆบอกต่อขอบคุณครับอาจารย์ครับคุณวิภาวันนะครับบอกว่าเวลาผมย้อนและเส้นใหญ่เวลาเฟสนวลยากมากให้ดูในทิศทางครับถ้ามันย้อนไปทางไหนเราก็
ทิศทางของฟันปัตตะเลี่ยนของเราไปในทิศทางนั้นครับอันนี้เป็นเทคนิคใช่สำหรับตัวกินนะครับสมมุติถ้ามันย้อนไปด้านนี้ใช่ไหมเราก็เก็บมุมนี้ครับสมมุติตรงนี้ย้อนไปนี้เราก็เก็บด้านนี้แล้วก็ค่อยมาเชื่อมตรงกลางย้อนตรงนี้เก็บตรงนั้นครับผมถ้าย้อนตรงนั้นเก็บตรงนี้ครับผมก็จะได้สวยงามแบบนี้ตอนนี้เบอร์อะไรฮะเบอร์ 0.5 นะครับใช่มันจะเปลี่ยนมาใช้ฟันรองเบอร์ 0.5 ใช่ 0.5 นี่กิจจะเริ่มปรับฟันก็คือปรับฟันลงเพื่อเชื่อมงานเบอร์1ที่กิจถ่ายไว้นะครับครับผมแล้วก็แปรงปัดปัดดูนะครับค่อยๆใช่ปัดไล่เสียงผมครับผมได้เห็นรอยควายเชื่อมใช่ครับเจนขึ้นก็คือแปลงจะได้ไม่มีจะได้ไม่มีเศษผมมาบังมีประโยชน์มากๆมีประโยชน์ใช่ครับเวลาเราตัดเศษใช่ครับมองงามครับดูใช้การลบครับก็คือใช้ครับผมไม่มีการปรับฟันแต่ว่าการลบไม่ได้ช่วยให้ลืมนะโอ้โหสุดยอดเลยครับครับผมเอาเล่นเลยนะครับผมโอ้ช่างเก็บยิ้มกลิ่นไปไม่เป็นเล่นให้มาดูฝั่งนี้แหละก็บอกว่านายแบบก็กั้นหัวเราะเล่นเสียงนะตัวเองอ่ะเพลงกำลังมาเพลงมาใช่เล่นเสียงเล่นเสียงตัวนะครับเราก็เห็นไหมมันเริ่มเชื่อมเนียนๆแล้วเราก็ค่อยๆทำไปนะครับกิจเองว่านะตัดเศษกิจก็ใช้เวลาในระดับหนึ่งเพราะว่าครับผม1ชั่วโมงนะใช่ครับการประมาณโดยประมาณ1การเฟดบางคนอาจจะไถเร็วๆก็ได้อันนั้นก็เป็นความแล้วแต่ความถนัดความสามารถของบุคคลละกันความถนัดแต่ส่วนตัวกิจก็จะเนี่ยครับไปเรื่อยๆใช่ครับกิจก็จะเห็นงานได้ชัดเจนมากขึ้นสำหรับพวกเราเนาะสำหรับพวกเราเราก็ทำงานเพราะว่ากิจทำงานหัวหนึ่งก็ร่วมชั่วโมงในการตัดในไลฟ์ของเราก็ประมาณนั้นครับอาจจะมีเลทนิดหน่อยเป็นชั่วโมงกว่าเราก็คุยไปด้วยอธิบายไปด้วยใช่ครับการเปิดบอกเริ่มสวยแล้วใช่ครับการอย่าลืมขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับครับเป็นกำลังใจสำคัญเลยนะครับผมเล็กน้อยใช่ครับสำหรับการแชร์ของในไลค์ของพวกเราทุกวันพุธสองทุ่มใช่ครับเปลี่ยนเวลาแล้วนะเลื่อนมาเป็นสองทุ่มนะใช่ครับครับผมใช่ครับเก็บรายละเอียดข้างหน้านิดหน่อยครับโดยใช้ตัว 0.5 โดยการปรับฟันเปล่าๆกิ๊กก็จะใช้มุมแบตเตอรี่นะครับก็คือแบตเตอรี่แต่ละตัวนี่ก็จะมีความพิเศษต่างกันใช่ครับบางตัวก็ละเอียดเยอะใช่ครับบางตัวก็ฟันไม่ได้กิ๊กใช่ตัวนี้ที่ละเอียดมากกว่าก็เพราะว่าเก็บเอาไปคัสตอมมาไปรับฟันเพิ่มใช่ซึ่งทุกคนสามารถไปทำได้นะครับเพราะว่าทั้งเป็นตัวแรกหรือตัว2ก็สามารถคัสตอมได้หมดเลยเรื่องฟันว่าใครอยากได้ไปทำให้มันบางขึ้นนั่นเองครับมันก็จะกินละเอียดมากขึ้นแต่การจะรับก็ถ้าฟันมันแหลกไปก็ต้องระวังด้วยใช่ครับผมคือเราก็ใช้ตะไบนะครับหรือกระดาษทรายก็ได้ครับฝนตรงตีฝนลบคมลบหน่อยลบคมลบคมครับเฮ้ยคุณบอมทำแล้วด้วยครับตาลายด้วยครับตาลายเหมือนละตกใจเริ่มมึนโอเคงามงามลองมาดูด้านนี้นี่ที่เราขึ้นต้นด้วย 1.5 ไลค์ใช่ครับใช่จะยังเป็น3วันอยู่ครับผมครับผมผมเย็นจะเย็นจริงๆแม่ปั๊มนะสีกิ๊ดขึ้นเหมือนเดิมครับอันนี้เราเบอร์2เป็นครับจะยิงปั๊มเบอร์2ปั๊มฟันเบอร์2ปั๊มฟันจะทำเหมือนข้างที่แล้วเลยใช่ครับครับผมอันนี้เป็นเทคนิคอย่างดีเลยนะใช่ครับท่านไหนที่เข้ามาเนี่ยไปชมย้อนหลังได้เลยตั้งแต่เริ่มต้นว่าช่างกิจเริ่มยังไงเก็บยังไงใช้อะไรยังไงใช้ฟันรองเบอร์อะไรเก็บแบบไหนก็
ไปย้อนดูได้เลยแชร์ไว้ก็ได้จะไปดูย้อนหลังกับทางเพจก็ได้ครับมีประโยชน์มากสำหรับการเสริมแต่ใครเข้ามาก็ถ้าไม่ได้อยู่ดูก็แชร์ทิ้งไว้แล้วกันแชร์ทิ้งไว้มาเปิดย้อนดูมีหลังแชร์ไว้ก่อนแปะไว้ก่อนนั่นเองแปะไว้ก่อนมาดูหรือมาอ่านมาซึ่งคือรูปเพจเราก็เป็นอย่างนั้นนะบางคนก็ไม่ได้ว่างงานนะครับอาจจะแบบว่าใช่ไม่ได้ว่างตอนนี้กำลังเดินทางกลับบ้านหรืออาจจะติดงานอยู่ตัดผมอยู่อะไรก็ค่อยมาดูย้อนหลังคือวันนี้มีธุระออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยดูย้อนหลังก็สามารถดูย้อนหลังได้เลยนี่เมื่อกี้ถ่ายเบอร์2ปรับฟันตอนนี้ปรับฟันให้เป็นเบอร์2ใช่ครับก็คือปรับฟันขึ้นใช่ครับแล้วก็เนี่ยครับถ่ายซ้ำๆเจ็บๆใต้ล่างไงครับยีนเป็นไงยีนเมื่อยไหมใช่ครับไม่นะทำยีนก็ยีนบอกว่าได้ทั้งคืนได้ทั้งคืนสบายล้างจานดูดิพี่เร็วคนล้างจานขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่รับชมตอนนี้นะครับครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขออนุญาตสอบถามมันเข้ามาได้นะฮะใส่อะไรตรงไหนใส่เรื่องอะไรถามได้เลยนะครับยีนตอบเลยครับรู้ว่าไหนเกดก็จะตอบให้นะครับไหนรู้เราตอบทุกที่เลยไหนไม่รู้เราจะไปหาข้อมูลมาให้ช้านิดนึงแต่ว่าเราหาข้อมูลมาให้ครับอันนี้เกดก็จะใช้เป็น 1.5 แล้วนะครับสวัสดีครับ FC จากเมียนมาครับโอ้เมียนมาอะไรนะเดียวบิงกะลาบ้าหมูลอยมาแต่ไกลพี่น้องทางโซนอีสานก็นะอย่างที่เราติดตามข่าวก็จะมีพายุฤดูร้อนลูกเห็บอะไรต่างๆนะส่วนทางเหนือหรือภาคอื่นก็อากาศก็ร้อนจัดก็ต้องดื่มน้ำให้เยอะครับให้ร่างกายเรากันฮิสโตกครับผมเจ็บป่วยมาไม่คุ้มใช่ครับสำหรับพี่น้องชาวตัดผมของเรานะเพราะว่าต้องใช้กำลังในการทำงานใช่เราต้องยืนต้องใช่เพราะนั้นก็ดูแลตัวเองนะครับดูแลสุขภาพอันนี้กิจใช้ 1.5 ก็ถ่ายช่วงนี้นะครับค่อยไล่ไปใช่ใช่ครับใช่เห็นข้างครับมันก็เริ่มแบบว่าเริ่มเงาพอนี้เวลาถ้าเราปรับฟันแล้วการทำงานปัดไปด้วยเราก็จะเห็นเงาก็คือมันจะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นในการไล่เฟดเพราะว่าการไล่เฟดสำหรับจิตที่เคยเรียนแรกๆคือมันเป็นอะไรที่มันยากมากนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้อุปกรณ์ก็พัฒนามาแล้วทำให้เราทำงานง่ายขึ้นใช่ครับตอนนั้นใครที่สนใจนะทักเข้าที่เพจได้เลยมีอุปกรณ์ดีๆอีกเพียบเลยแต่แย่มากไปใช่ไหมการตุ้ยบอกนครเวียงจันทร์ครับร้อนมากครับช่วงนี้โอ้โหอาจารย์ครับครับดูแลสุขภาพด้วยครับครับทุกท่านที่ดูไลฟ์ดูรับชมการถ่ายครับผมเวลามันชอบติดตรงนี้นะคุ้มปุ้ยจะเห็นได้ว่าขาของมันตรงคืนเลยครับพี่ติ๊กก็จะใช้เบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งปันรองเบอร์หนึ่งนะเก็บขอบเมื่อกี้ที่ใช้1.5ไว้ค่อยๆไล่เป็นเบอร์เลยใช่ครับก็เป็นความขนุนกันนะใช่ครับแต่ว่ามันใช้เวลาแค่นั้นเองใช่ใจเย็นกับงานของเราใช่ใจเย็นกับงานของเราคือถ้าเราใจเย็นก็งานก็จะออกมาอย่างที่เราต้องการนะครับมีผลเนาะมีผลปรับไม่ทันแล้วมีคนไหนอยากถามอะไรถามเข้ามาได้นะครับพี่เราพร้อมตอบเสียงหวานเลยพร้อมแล้วนะพี่บอมพร้อมแล้วพร้อมแล้วเลยพร้อมแล้วอ่ะขับรถตาเหลือกเลยเมื่อกี้ผมไปพบกับพี่เตอร์มาเออนี่บอสเราไปไหนอ่ะบอสเรามาดูเลยนี่
คือกำลังน่าจะกำลังขับรถอยู่อ๋อบอลเอาไปข้างนอกใช่ไหมวันนี้ตอนแยกกันก็แกขับรถอยู่ตอนนี้กี่คนดูครับเนี่ยตอนนี้ก็พอวิ่งที่150ใช่ครับ200คนขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเริ่มดูแล้วก็แชร์ไว้ใช่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณหลายๆดูด้านหลังนะครับเมื่อกี้เราทำงานด้านซ้ายแล้วครับก็ค่อยๆเชื่อมไล่ไปทางด้านขวามากนะเห็นในนี้คือสวยมากครับสามารถตัดไปแล้วก็ปรับปันไว้ได้ครับหนาวเหรอรู้แม็กเลยครับเราควรจะขยับหันตรงนี้มั้ยหันอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยรู้ว่าอะไรครับครับเบียร์ก็อยู่3คนเนี่ยนะกระจกนะไอ้เราก็ขยับไม่ได้กล้องก็ไม่เลื่อนสักทีพี่ๆทุกคนสวัสดีนะครับพี่เจตลินมาแล้วเฮ้ยๆพี่เจตลินมาแล้วยอดเลยครับ FC ของพวกเราครับผมโอ้โหดีมากเลยครับมุมนี้ดีป่ะดีครับแต่กล้องจะมึดตรงไหนมีใครคอมเมนต์อะไรไหมพี่น้องเราน่าจะกำลังเลิศเดินอยู่ใช่ครับรับชมกันเงียบขรึมเลยก็น่าจะเดินดูไปดูจะเก็บรายละเอียดท่านติดไปเรื่อยๆอันไหนที่เป็นประโยชน์ก็นำไปใช้ได้นะครับจำและนำไปใช้ปรับปรุงให้เข้ากับสไตล์ของตัวเองอันไหนที่เป็นประเด็นก็ทอดได้เลยครับประโยชน์กูสตันไงนะกูก็ยังไม่ออกเฮ้ยเฮ้ยจะเป็นประโยชน์ไม่ต้องไปใช้ถ้าเป็นประเด็นจะไปทอดย่างเกลือก็อร่อยโอ้ยตายแล้วหิวหรือเปล่าหิวไปไปไปกินข้าวก่อนพี่จิ๋วก็ให้ตอนนี้พี่กินข้าวแล้วครับครับปัตเตอร์เลียนครับจะเล่นนะครับเล่นแบล็คดีแบล็คดีตัวที่2ตัวที่2อันนี้พันลอมเบอร์อะไรครับเป็นเบอร์ 0.5 ครับไม่เด็ดเลยบอกกำลังรอมุกพี่บอมอยู่ครับมาแล้วครับผมขออนุญาตเมื่อกี้ไปทานหมูปิ้งนิดนึงไม่นิดแล้วรอข้าวเหนียว2อิ่มเลยหมู4โอ้โหโอ้โหโอ้โหขอบคุณครับสวยมากมาครับก็จะเงางามครับการลบขอนี่คือใช้บันร้อนนี่มันสนุกจริงนะใช่ครับค่อยๆทำแล้วค่อยเก็บรายแต่ก็เป็นลักษณะผมมากกว่าถ้าเป็นคนผมตรงจริงก็อาจจะใช้หวีในการเก็บแล้วแต่ไงถ้าเป็นเฟดหยิกแบบนี้ครับจริงก็จะใช้เบอร์ลองเลยได้ทุกหัวนะได้ทุกหัวครับได้ทุกหัวเลยอย่างที่ช่างติดบอกก็คือว่าถ้าเกิดคนผมตรงเนี่ยจะถอดบันลองออกจะใช้หวีเก็บใช่ครับอันนั้นกิ๊กก็จะใช้หวีเก็บด้วยครับจริงๆเทคนิคที่เราตัดให้ดูเนี่ยคือใช้ได้กับทุกทรงเลยทุกทรงเลยครับเปลี่ยนได้ทุกแบบอยู่ที่ว่าใครจะถนัดแบบไหนใช่ครับแต่ว่าวันนี้กิ๊กก็จะมาสาธิตในการใช้ฟันลองทั้งหมดเพราะว่ามีทั้งไลฟ์สดที่ไม่ได้ใส่บอลลองก็มีใช่ครับอันนี้ก็คือน่าจะเหมาะกับการใช้บอลลองและอย่างก็เป็นเบสิกเบื้องต้นที่ Power Bank คือตอนนี้มีโปรโมชั่นคือแถมบอลลองไว้ด้วยมีโปรโมชั่นอยู่เบอร์ 0.5 ใช่ครับแถมให้ทุกคนได้ใช้กันนะให้ลองใช้กันให้ลองใช้กันเลยผมวันนี้พี่บอมไม่เฮฮาเฮฮาอยู่เฮฮาครับผมตอนนี้ก็อยู่อิ่มอยู่ตอนนี้จะเป็นเหมือนที่แล้วครั้งที่แล้วของผมครับการอิ่มหรือตอนนี้ก็สวิงที่150ท่านขอบคุณมากนะครับนี่พี่กิจใช้ 0.5 ลบขอบเรื่อยๆใช่ครับค่อยๆทำไปนะครับมุมแบตเตอรี่อย่างที่ช่างกิจได้บอกเพราะว่าลักษณะตรงนี้คือมันปุ่มเราก็จะใช้มุมเท่าไหร่ครับทีครับไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆให้มันเป็นแนวเฟสระดับเดียวกันก็เป็นเฟสสวยมากครับสวยครับสวยมากถ้าดูจากตรงนี้สวยใช่ถ้าดูจากตรงนั้นนะครับก็สวยดีโอเคครับทางนั้นเป็นยังไงบ้างโอ้โหสบายดีโอ้โหนั่นเป็นห่วงอยู่เสมอโอ้โ
อะไรวะเนี่ยไปมาทางนี้ไปโอเคครับหัวขอบคุณสำหรับคนที่ส่งดาให้พวกเราด้วยขอบคุณมากนะครับครับอันนี้ก็จะเห็นนะครับว่าเริ่มเข้ามารับใครได้ไปใช่ไหมครับใครหัวล้อหมอนนุ่มหมอนนุ่มด้วยหมอนนุ่มหมอนนุ่มไปใหญ่ไปสว่างครับพี่เจริญบอกสวยครับขอบคุณครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์ครับกดแชร์ต้องบอกว่ากดแชร์นะบางคนก็น่าจะไลค์ให้เราอยู่นะครับกดแชร์ให้กำลังใจผมนะครับเผื่อแบ่งปันให้คนอื่นได้ดูด้วยถ้าชอบพวกเรามากคลิปนี้ไลค์นี้กดหัวใจสีเหลืองให้เราหน่อยนะครับเป็นสัญลักษณ์ของหัวใจสีเหลืองเป็นทีมหัวใจสีเหลืองเพราะว่าเป็นสีของร้านเราพี่เจริญบอกผมกำลังหัดตัดอยู่พอดีครับโอ้โหขอบคุณครับที่เป็นประโยชน์ครับเก็บไปดูได้ถ้าเป็นเก็บไปดูได้เลยครับพี่ถ้านั้นดีมีประโยชน์แน่นอนแชร์ไว้หน้า Facebook เพจใช่ครับเก็บไว้ดูได้ตลอดก็ได้ค่อยๆทำครับเฟซมันต้องนี่ครับกล้องกล้องดูดูนะครับได้ดูครับนี่ครับนะเดี๋ยวเก็บมาด้านล่างฝั่งนี้ไล่ไปนะครับสีก็ตอนนี้ก็จะปรับฟันนะครับมาเก็บในส่วนที่ฟันรองมันเข้าไม่ถึงนะเพราะว่าตัวนี้ที่สีบอกว่าไปคัสตอมมาใช่ไหมใช่ครับฟันก็ทันทีเก็บน้ำหนักเปลี่ยนได้ละเอียดมากเลยทีเข้าไปอ่ะจิ้มถ้าไปจิ้มมุมเข้าไปครับฟังดูแตกแตกจะเลี่ยนฟังเสียงใช้มุมใช้มุมจะเลี่ยนนั่งที่ไหนตามมาๆๆครับหวานมาๆเดินอันนึงโค้ยได้อ่ะเสร็จได้ใช่ๆๆอันนี้ของกินมาเยอะนะตัวตัวก็เป็นเงาโหสวยมากเลยสวยครับดูผ่านกล้องคือสวยมากครับดูของกินก็สวยครับใช่ครับยากเลยนะครับนี่กลับไปแน่นอนที่ตรงนี้ก็นึกถึงเนมากเหมือนนะใช่ครับเพราะเขาไล่เศษแบบนี้แหละเศษกลางเศษกลางกลางไปทางค่อนข้างสูงนิดหน่อยเออประมาณนี้ที่ยังไงครับนะกลางอย่างนี้ก็แล้วแต่จะมีเซนส์หน่อยนี่ไล่เศษกับไล่ออกง่ายไล่ออกครับไม่น่าถามไม่น่าถามแต่จบร้านนี้แหละตัวเกลือมันแต่ตัวเองแล้วนะไอ้ตั้งแต่ผมหยิกแล้วตั้งแต่ต้นไลฟ์เลยเล่นตัวเองก่อนจะโดนเล่นแต่เรานั่งหัวล้อเลิกอ้างเลยครับผมเงาสวยงามไอ้สวยมากครับขอบคุณ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 ครับนี่วิธีก็จะใส่เบอร์ 0.5 ครับเอาผมไปพันร้านนึงแถมมาเก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดของด้านล่างที่เราทำไว้เพราะว่าหัวศีรษะน้องยืนฝั่งนี้คือค่อนข้างเป็นหลุมใช่ครับต้องคัดหน่อยครับจำที่เข้ามาดูด้านหลังครับนี่วิธีก็จะไล่ตั้งแต่เบอร์2ลงมาครับจนมาเบอร์2 1.5 0.5 แล้วก็เบอร์0ไล่มาเลยไล่มาเรื่อยๆครับก็จะเป็นเงาแบบนี้เลยสามารถดูย้อนหลังได้ครับว่าเราเริ่มยังไงฮะใช่ครับเริ่มยังไงไปยังไงแต่ละขั้นตอนครับเงางามครับตอนนี้พี่กิจใช้อะไรครับผมขอดูหน่อยนี่ครับโอ้โหตอนนี้วีดีเลย์แล้วก็วีดีเล็กใช่ครับจริงๆเห็นหลายคนใช้นะเวลาเขาโพสเฟซบุ๊กใช่อะไรเงี้ยเห็นก็ถือเห็นนะครับทำงานเห็นก็ถือก็รู้สึกนะดีใจนะที่พี่ชอบสีสีผู้หญิงเราสีเขาสีมันสวยไงพี่บอมสีมันสวยแล้วเอกลักษณ์ของแบรนด์ด้วยอีกอย่างก็น่าจะเป็นเจ้าแรกเลยนะของโลกกล้าพูดเลยที่แบบว่าเอาหวีใหญ่หวีเล็กที่เราเคยเห็นกันอ่ะที่เป็นสีขาวตั้งแต่นมนานนะครับที่เราเริ่มเรียนใช่ไหมใช่เริ่มเรียนก็คือมีแต่สีขาวบาร์เบนคือทำสีผู้หญิงมาแล้วดูสิสีกับผ้าคลุมหวานเลยผ้าคลุมเนี่ย
ที่ร้านเราก็ใช้สีชมพูเป็นผ้าผมตลอดด้วยใช่ครับและเป็นสีหลักคุณล่างเลยจะสดใสหน้าร้านสีเหลืองในร้านเข้ามาก็ผ้าคลุมสีชมพูสวยงามงามสีสันหน่อยเราชอบสีสันนะท่านไหนที่ชอบอยากได้ก็มีขายสั่งได้ครับสั่งกับทางเพจได้เลยใช่ครับเพจหลักได้เลยด้วยมีสีล้วนด้วยสีขาวสีมีหมดเลยสินค้ามากมายใช่บอกไปครับไปได้เลยจะมีแอดมินคอยตอบอยู่ตลอดเวลาคือตอนนี้เราเองก็ทำเป็น LINE แอดนะครับคือสามารถชมย้อนหลังได้ครับผมก็คือการชม LINE แอดนี่ก็คือเข้าไปที่เพื่อนเพื่อนในกลุ่ม LINE นะครับแล้วก็พิมพ์ว่าอะไรนะพี่บอกตัวแอดนะครับแล้วก็บาร์เบอร์เบรนก็คือ DARBERBRAIN อ๋อนี่คือใส่อย่าลืมใส่แอดเข้าไปด้วยนะครับนำหน้านำหน้าไลน์แอดใช่ครับบาร์เบอร์เบรนซึ่งในนั้นก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆเข้ามาก็จะเห็นโปรโมชั่นต่างๆรวมถึงทิปของพวกเราด้วยใช่มันจะรวมถึงไลฟ์ย้อนหลังใช่มีกดเข้าไปเลยดูทางด้านขวามือคือสะดวกง่ายมากเลยนะตั้งแต่มีไลน์แอดเข้ามาทางแฟนเพจบาร์เบอร์เบรนก็ได้ทำให้เราแล้วสวยจริงมากสวยมากนะเราจะเห็นว่าโค้งเลยตรงจอนตรงขมับเริ่มโค้งเพราะว่าติดได้ทำไกด์ไลน์ไว้แล้วดูความโค้งก็พอใจเนาะเห็นงานนี้ก็พอใจลูกค้าก็ได้จะมีความสุขใช่ครับนี่ครับนี่คือเชเวอร์ใช่ครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของเราจริงๆเขาเรียกชื่อคือเชเวอร์จริงๆก็ได้หมดแหละเชเวอร์เชฟวิ่งก็คือเป็นเรียกที่โกนหมดอะไร